18หา2020พวกเฮาก็ประกอบเงินซื้อยาเนาะรัฐได้ประกอบอยู่ในระหว่างล้านหาประมาณ500,000ดอลลาร์ต่อปีเพื่อช่วยกลุ่มคนเหล่านี้แต่ในแผนนั้นคือว่ารัฐบาลให้บุริมสิทธิ์และก็ได้ประกอบแล้วและในส่วนตาเนตประกอบอยู่ 400,000 ปลายล่ะมาฮอดปัจจุบันคือว่าพวกเฮาได้จะได้สืบต่อคนคุยทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจอยู่ในประเทศลาวนี่ก็ซวยอยู่นี่และพวกเฮานี่ในนามสุนทรเดชนี่ก็สิพยายามที่สุดเพื่อเฮ็ดอยู่นี่แต่ว่าในเวลาเดียวกันที่ภาครัฐเฮ็ดและปะปนทานบ่ได้นอกจากสั่นขอให้ทางองค์การจัดตั้งสากลนี้โดยเฉพาะ UN หรืออนามัยโลกนอนและกับผู้ร่วมงาน CSO INGO นี้และก็ทั้งบรรดาคณะกรรมการแห่งชาติการเนตภาครัฐนี้ซึ่งประกอบด้วยสายกระทรวงหรือว่าองค์การจัดตั้งมาได้ช่วยได้ช่วยได้ช่วยแท้ๆคันบ่ซั่นพวกเฮาสิบ่บ่บรรลุและซั่นอีกคือ1การจัดกองประชุมหรือว่าจัดวันสากลต้านเอดส์ในมื้อนี้ครับเจ้าคิดว่ามันเป็นขีดหมายที่มีคุณค่าและสำคัญที่สุดเป็นการปลุกระดมขบวนการเป็นการซี้ให้เห็นว่ามาฮอดปัจจุบันนี่พวกเฮามีความเฮาหันที่สุดต่อตู้เวียกงานเองและมีความสามัคคีระหว่างภาคลาวของพวกเฮานี่นะสิแม่นภาครัฐและองค์การจัดตั้ง